First of all, I would like to head coach to update the latest condition of your team about the fitness and any injury player. Start from Mano. Swarikap. Yeah, everything is okay. I mean, we don't have any injury players. We just need to rest enough. The 3 days later the game, there is not too much to do on the pitch. It's more about analyzing the videos, analyzing the opponent, our own game, and be prepared for tomorrow. You know, it's a big game against a very strong opponent. Nice atmosphere, Shanghai people love football. They will fulfill the stadium, what is always good for football. Good for us, good for Iraq, good for the competition. And we are happy to be in that final. We just wish to have a great game for everyone. And of course, we will do our best to win that trophy. โอเคนะครับพรุ่งนี้เป็นเกมใหญ่นะเป็นเกมสำคัญนะเจอกับทีมที่แข็งแกร่งอย่างอิรักนะฮะก็หวังว่าแฟนบอลจะเข้ามาชมเต็มสนามช่วยมีบรรยากาศที่ยอดเยี่ยมกับเกมที่ผ่านมานะในเรื่องของสภาพทีมของเราทุกคนก็มีสภาพความพร้อมดีนะไม่มีใครบาดเจ็บนะฮะตอนนี้ก็ขึ้นอยู่กับการพักฟื้นร่างกายให้พร้อมสำหรับเกมในวันพรุ่งนี้ซึ่งก็เน้นที่การวิเคราะห์คู่แข่งเท่านั้นนะครับในช่วงวันสองวันนี้แล้วก็เตรียมพร้อมสำหรับเกมใหญ่ในวันพรุ่งนี้นะครับก่อนมาโน่บอกว่าโอเคมาโน่มีการปรับแผนนะครับให้เช็งเนี่ยมาเล่นในตำแหน่งหน้าต่ำที่คล้ายๆกับเล่นที่คอนซาโดเรซัปโปโรระหว่างการเล่นกับซัปโปโรกับการเล่นในทีมชาติไทยที่ลักษณะในตำแหน่งเดียวกันเนี่ยคิดว่าการเล่นกับทีมชาติไทยเมื่อวันก่อนเนี่ยเป็นไงบ้างครับก็มันเป็นแผนที่ผมค่อนข้างจะเล่นมาที่ซัปโปโรอยู่แล้วครับก็ค่อนข้างจะถนัดอยู่แล้วไม่ได้มีอะไรแตกต่างกันมากครับก็เข้าใจในระบบแล้วก็พยายามจะปรับตัวแล้วก็นำเหมือนกับว่าประสบการณ์จากที่นั่นมาเหมือนกับว่าช่วยในทีมชาติครับ Because in the last game we changed our formation a bit to suit our player Supercho who plays in Sapporo in this favorite position so he hopes that this game he will keep up with the performance and have a good gameAnother one question to Mano. ก็ขอถามเป็นภาษาไทยแล้วกันครับจะได้ก็คิดว่าพรุ่งนี้นะครับของไอ้พีชจิรวัฒน์วังทพันธ์นะครับผู้รักษาประตูที่เพิ่งเรียกเข้ามาใหม่เนี่ยจะมีโอกาสได้ลงสนามไหมครับ Do you think tomorrow have a chance for the new keeper that you call up to have some minutes tomorrow? Unfortunately, not yet. We are happy with our keeper. He's doing a great job, and he will be.The keeper tomorrow. ก็อย่างนะพรุ่งนี้ต้องเป็นชัดชัยก่อนนะเป็นมือหนึ่งของเราแล้วก็ยังทำผลงานได้อย่างดีอยู่นะครับขอถามมาโน่ครับหลังจากจบทีมครับจะเหลือคุณเครื่องอีกครั้งหนึ่งในช่วงเดือนตุลาคมแล้วก็จะเข้าสู่บอลโลกรอบคัดเลือกแล้ววางแผนในการเตรียมทีมสำหรับทัวร์นาเมนต์ต่อไปยังไงบ้างครับ Because after this Kings Cup we have the next FIFA days in October 2 games going away to EuropeAnd then World Cup qualifier in November. How have you planned for the next games? Let's focus on the game tomorrow. That's it. The same on the countries. Mano บอกว่าขอมีสมาธิกับเกมพรุ่งนี้อย่างเดียวก่อนนะครับเดี๋ยวขอคำถามสุดท้ายแล้วกันนะครับถามเช็คแล้วกันนะครับว่าอยากให้พูดถึงความคาดหวังของเกมในวันพรุ่งนี้นะครับเพราะว่าพรุ่งนี้เนี่ยมีสิทธิ์ที่ว่าเป็นการมีสิทธิ์ลุ้นแชมป์โอเคแหละมีสิทธิ์ลุ้นแชมป์ของทีมชาติไทยเป็นสมัยที่15นะครับแล้วก็อาจจะรวมถึงเป็นสมัยแรกของตัวเองด้วยนะครับอยากให้พูดถึงความคาดหวังของเกมในวันพรุ่งนี้หน่อยก็พรุ่งนี้ก็รู้อยู่แล้วครับทุกคนว่าพวกเรารู้อยู่แล้วว่าเจอรักก็ไม่ใช่งานง่ายเพราะว่าด้วยคุณภาพของนักเตะของเขาแล้วก็พวกเราก็แต่ว่าพวกเราก็พยายามจะศึกษาจุดอ่อนแล้วก็จุดแข็งของเขาเพื่อที่พรุ่งนี้เราจะได้สู้กับเขาอย่างเต็มศักยภาพครับก็หวังว่าพรุ่งนี้พวกเราทุกคนจะผ่านอิรักไปได้แล้วก็เป้าหมายของเราก็คือเป็นแชมป์อยู่แล้วส่วนตัวก็อยากจะคว้าแชมป์ให้ได้ครับเพื่อแฟนบอลชาวไทยครับก็หวังว่าพรุ่งนี้พวกเราจะทำได้ครับ Yeah so he hopes that tomorrow of course will be a difficult game against a very strong Iraq team but for us we hope to win this cup in front of the fans andfor himself would be the first time, but most importantly for the team to
to keep to our plans and have a good analysis and preparation tomorrow and win in front of our fans. Thank you. Okay, thank you so much and wish you all the best for the match tomorrow. Thank you.